อะไรสดใหม่กับกะทิอัมพวาในสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับเรามาตามหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวานะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้เรามาดูกันนะครับว่าใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างนะครับรู้จักค่ะเพราะเคยใช้ทำอาหารอยู่ค่ะรู้จักครับรู้จักค่ะบัวลอยไข่หวานครับแกงพะแนงค่ะบะหมี่อบเขียวหวานหม้อดินค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็อยู่กับน้องเจนนิสนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจนนิสนะคะศึกษาอยู่ชั้นปีที่4ค่ะคณะศิลปศาสตร์สาขาการโรงแรมค่ะว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์พูดถึงกะทิหนูจะคิดถึงเมนูอะไรคะเมนูบะหมี่อบเขียวหวานหม้อดินค่ะทำไมถึงต้องเป็นเมนูนี้คะเพราะเป็นเมนูที่ผสมผสานนำเอาเส้นบะหมี่นะคะมาทานคู่กับเขียวหวานค่ะทำให้ได้อรรถรสในการทานเขียวหวานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะอร่อยยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าวันนี้เราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นอกจากเพิ่มความอร่อยแล้วยังได้ความมันแบบพอดีรสชาติไม่ซ้ำใครด้วยค่ะและตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโรคด้วยนะแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยเราลงมือได้ยังได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราใส่น้ำมันพืชสำหรับผัดลงไปเลยค่ะเราจะใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปนะคะจากนั้นเราจะผัดนะคะอุ้ยกลิ่นหอมนะผัดให้พอสุกเล็กน้อยนะคะแล้วยังไงต่อคะจากนั้นอาจารย์ช่วยเติมอัมพวากะทิแท้ 100% อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติไม่หืนไม่แต่งกลิ่นและสีสังเคราะห์หอมมันกำลังดีจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะคะพอน้ำพริกละลายเรียบร้อยนะคะเราจะใส่บะหมี่เป็นสำเร็จรูปลงไปค่ะเดี๋ยวกะทิก็จะซึมลงไปในบะหมี่ใช่ค่ะมันก็ยิ่งอร่อยกันใหญ่เลยละสิอันนี้พอให้น้ำมันแห้งแล้วมันจะแห้งขลุกขลิกไปหมดเลยอ่ะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะใส่น้ำปลานิดนึงแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะค่ะน้ำตาลปี๊บไปอีกนิดเดียวแล้วเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยแห้งแล้วเราก็จะปิดไฟแล้วก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะแล้วก็โหระพาค่ะค่ะแล้วก็จะใส่พริกชี้ฟ้าแดงค่ะแล้วเราก็จะคนเล็กน้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะพักหม้อนี้ไว้ก่อนพักหม้อนี้ไว้ใช่เตรียมขั้นตอนต่อไปค่ะต่อจากนี้นะคะก็จะใช้เบคอนนะคะค่ะปูลงไปเลยจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ไส้กรอกชีสนะคะเรียงกันให้สวยงามค่ะแล้วก็จะเรียงมะเขือใส่มะเขือมะเขือเปาะแล้วก็มะเขือพวงค่ะโรยลงไปเลยใส่มะเขือพวงด้วยจากนั้นเราจะเปิดไฟนิดนึงเปิดไฟจากนั้นเราจะเทใส่ไปตรงกลางที่เราผัดไว้กับน้ำพริกแกงเขียวหวานใส่ลงไปเราก็ปิดฝาค่ะรอให้มันเดือดนิดนึงหอมมากดูซิว่าน่ากินไหมอุ้ยตายน่าทานมากเลยลูกต่อไปนะคะเราก็ปิดไฟค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงนะคะนิดนึงเสร็จแล้วก็จะแต่งด้วยใบโหระพาค่ะเธออย่าบอกฉันนะว่าพอเสร็จแค่นี้ก็กินได้ละใช่ค่ะกินได้เลยขออนุญาตนะคะตายไม่น่าเชื่อนะเส้นดูเด้งดึงดังทีเดียวแล้วก็มีความเงาเงาดูรู้เลยว่าเนี่ยเกิดจากความมันแล้วก็ดูความน่ารับประทานเนี่ยได้จากกะทิแน่ๆเลยถ้ากะทิดีและมีคุณภาพกลิ่นจะเป็นธรรมชาติและเข้ากันดีกับเครื่องแกงนะคุณผู้ชมกลิ่นเป็นเขียวหวานหอมนะเธออร่อยอ่ะมันอร่อยกำลังดีอ่ะค่ะอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นสดไม่ขาวเวอร์พร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนแบบธรรมชาติครับใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องและสัปดาห์หน้าอะไรสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องคนไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้